รักษายากโซลูชั่นก็คือชวนเขานะค้นหาซิว่าอะไรจะมีคุณค่ากับชีวิตของผู้ป่วยบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้เต็มที่กับชีวิตนะครับ Palliative care is about living นะคือ Palliative care คือการใช้ชีวิตนะเราไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับความตายแล้วเพราะว่าทุกคนนะว่าตามจริงคนไทยอ่ะทุกคนเข้าใจสัจธรรมนะเขาพูดเองตายไม่กลัวกลัวทรมานนะคือไม่ต้องไปคอนวินซ์ไม่ต้องยอมรับด้วยซ้ำนะคนที่ใช้ชีวิตดีแล้วเขาก็จะเข้าสู่หมดตายดีได้นะเพราะคนเข้าใจอยู่แล้วนะนั้นผมคิดว่ามันเป็นการเลือกมากกว่านั้นถ้าคนไข้ชัดเจนว่าไม่ต้องการจะยืดชีวิตนะเขาควรจะมีสิทธิ์เลือกเป็นที่นะแต่ในเรียนจริงในบริบทโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณหมอทั้งหลายมีเวลาน้อยเพราะคนไข้มาหาเขาเยอะนะได้คุย5นาทีนะส่วนใหญ่ก็ไม่ผ่านด่านญาตินี่แหละนะเพราะมันไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ว่าวิธีการคุยให้นะเราอยากจะสร้างความสุขนะก็เราก็ต้องถามเขานะแล้วจะถามเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาสักพักนึงนะเราก็ต้องไปนั่งคุยกันนะดีที่สุดก็คือที่บ้านเขาครับแล้วเราก็จะชวนคุยนะเพราะว่าผมยินดีนะไปคุยกับครอบครัวไหนก็ได้นะในยุคนี้แต่มีข้อแม้หนึ่งต้องเอาญาติให้หมดทุกคนนะคือมีลูกกี่คนเอามาให้หมดนะครบวันไหนผมไปวันนั้นนะวันเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นตอนไหนไปหมดนะเพราะผมรู้ว่าและจริงๆเนี่ยประมาณว่าผมจะมาฟังเขาทุกคนใช่ไหมเขาเข้าใจว่าผมจะไปคุยกับลูกเขาทุกคนใช่ไหมเปล่าผมจะคุยกับคนไข้ตอนที่เขายังคุยได้พูดได้และผมจะคุยกับเขานะและให้เขาบอกผมว่าชีวิตอยากได้ยังไงนะในสุดมันก็จะมาจบด้วยว่าโอ้ยตายไม่กลัวก็ทรมานนะแล้วอยากให้ทำยังไงกับชีวิตก็คือเนี่ยเราจะได้ชวนให้ลูกหลานซึ่งนั่งฟังอยู่ประมาณถูกบังคับให้นั่งฟังนะความตั้งใจของผู้ป่วยนะแล้วก็จะได้สนับสนุนนะเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ป่วยบอกว่านี่คือคุณภาพชีวิตของเขาถ้ากลัวว่าจะทรมานไม่ต้องกลัวนะพวกผมนะอาจารย์ทั้งหลายทั้ง3คนเนี่ยพวกเราคือผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดความปวดนะเราไม่ใช่บรรเทาความปวดนะเราบำบัดหรือศูนย์ไม่ปวดเลยนะคือไม่ต้องรีบตายเข้าใจมั้ยคืออยู่ได้ทุกวันดีกีตาร์ได้ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายนะไม่ปวดเลยนะไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปลุญญคาตนะเพราะเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นนะฮะโอเคมั้ยเราทำให้เกิดขึ้นได้ผมสนับสนุนนะคือชีวิตมันต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคือเราก็ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็เรื่องตายไม่ต้องคุยมาก